วัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันแล้วนะครับผมกับเชฟบังผาแดงนะครับวันนี้เชฟบังก็จะพามาทำไก่กรอบแบบ KFC นะครับอันดับแรกก็มาคนแป้งกันก่อนเลยนะครับให้เนื้อแป้งละเอียดนะเติมโซดาลงไปใส่เกลือนะครับผมใส่แป้งว่านฝรั่งนะครับใส่พริกไทยดำป่นนะครับผมนำถุงย่างไปตีกันนะมาทำกันตอนนี้ซ่องกันเลยเติมปาปริก้านะน้ำมันมะกอกนะครับผมตามเนื้อแป้งว่านฝรั่งแล้วนะครับผมแล้วก็ตีให้มันคาวกันนะครับผมนำไก่ทั้งหมดประมาณโลกว่านะผักไว้สัก10ถึง15นาทีนะครับผมพอได้แล้วเราก็เอาไก่ไปชุบในแป้งนั่นนะครับผมน่ากินมากเลยเสร็จแล้วเราก็ลงไปทอดเลยครับผมพี่น้องมาเริ่มกันเลยใส่ไปที่6ชิ้นไปเลยพี่น้องเหนื่อยแรงสีสั้นน่ากินมากนำมาผักไว้ก่อนนะครับผมอันดับสุดท้ายก็มาชิมกันเลยครับผมเชฟชิมมาเชฟชอบครับผม